สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการกรอคลิปวิดีโอใน YouTube ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้วิธีนี้มาก่อนนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนสกอร์เลือกดูในช่วงเวลาที่เราต้องการดูนะครับโดยมีภาพตัวอย่างให้เราได้ดูด้วยนะครับผมบางคนที่ต้องการที่จะกรอดูวิดีโอนะครับต้องการดูเฉพาะตอนที่เราต้องการอยากจะดูเราก็มาเลือกตรงนี้กันได้นะครับวิธีการนั้นก็คือให้เพื่อนๆนะครับเอาเมาส์ไปตรงเส้นตรงนี้นะคลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันก็จะมีภาพตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะดูในช่วงไหนของคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับมีหลายคนนะครับที่กรอวิดีโอ หรือว่าดูภาพตัวอย่างได้ตรงตรงใจมากกว่านะครับลืมบอกไปนะครับเมื่อเราเลื่อนไปตรงที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆกดดับเบิลคลิกนะมันก็จะไปเล่นตรงที่จุดที่เราต้องการจะดูนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าสกใจอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ